Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. ค่ะก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะและช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถส่ง SMS MMS เข้ามาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกับทางรายการได้นะคะ SMS หมายเลขค่ะ4123456แล้วก็ MMS นะคะ4123703ค่ะ MMS นี่หมายความว่าส่งรูปเข้ามาส่งรูปค่ะเอ้าทีนี้สาวใดหนุ่มใดที่อยากจะโชว์รูปโฉมนมพันธุ์ของตัวเองก็กด MMS 4123703ส่งเข้ามารูปท่านก็จะโชว์อยู่ที่หน้าจอทีนี้มันทันสมัยแล้วล่ะครับทีนี้มันคือออกปุ๊บเราก็จะได้ดูเลยทันทีเลยอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แฟนคลับของเราก็ทยอยกันส่งเข้ามาได้เลยนะครับนะครับแล้วก็มันก็เปิดไปใช่ค่ะแล้วก็พิธีกรก็อยากเห็นคุณผู้ชมแฟนคลับทางบ้านด้วยมีแต่คุณผู้ชมที่เห็นเราใช่ไหมคะเราก็อยากเห็นบ้างอยากเห็นสาวบางส่งรูปกันเข้ามาเยอะๆนะคะในช่วงนี้ก็จะมาตอบคำถามค่ะพี่มิ้นค่ะเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะคะท่านผู้ชมคำถามแรกนะคะสิวชอบขึ้นที่น้องหนูผิดปกติไอ้น้องหนูผิดปกติหรือเปล่าผู้ชายถามค่ะน้องหนูถ้าสิวขึ้นตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นไม่ใช่สิวนะเขาเรียกว่าอะไรอะคะฮะมันเหมือนกับเป็นตุ่มเป็นพวกติดเชื้อราหรือติดอะไรที่มันจะขึ้นเป็นตุ่มใสๆแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่สิวที่เขาเรียกว่าไอ้นี่ปะคะไม่ใช่หนองในเนี่ยมันอีกเรื่องนึงหนองในเนี่ยมันเกิดจากภายในลำท่อของปัสสาวะนะแต่ว่าไอ้สิวที่ว่าเนี่ยมันจะเกิดตามขอบบริเวณรอบนอกๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิวหรอกเหมือนเป็นอาการร้อนในหรือเปล่าคะมันก็มีส่วนอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆไอ้ตรงนั้นมันไม่ร้อนในหรอกมันร้อนวูบๆมันไม่ร้อนในหรอกมันร้อนวูบๆนะมันคล้ายๆกับว่ารักษาความสะอาดไม่เพียงพออบผู้ชายเนี่ยนะมันจะอบมากกว่าของผู้หญิงนะของผู้หญิงนี่เพราะอะไรเพราะมันโป่งมันโล่งแต่ของผู้ชายเนี่ยมันมีอะไรประองประกอบอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยใช่ไหมพอเวลาใส่เกงในแล้วห่อหุ้มเนี่ยมันจะเกิดความร้อนขึ้นมาตรงนั้นมันก็จะเกิดเชื้อราเกิดเป็นตุ่มเม็ดใสเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่สิวก็คือทำความสะอาดรักษาความสะอาดแล้วก็หายาทาสักหน่อยนึงแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นแค่ผิวหนังเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงค่ะคุณอาแล้วก็ช่วยดูด้วยช่วยดู SMS ด้วยเนี่ยกำลังเข้ามาอยู่เนี่ยดูซิว่าอะไรเพื่อนบอกดีค่ะอย่าลืมบอกหนูอีกนะคะคือบอกว่าไปเที่ยวสนุกดีคือถ้าไปเที่ยวข้างหน้าเนี่ยก็อย่าลืมบอกอีกเขาจะได้ไปด้วยแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านยังบอกอีกนะคะว่าอยากให้คุณอาเนี่ยมีโปรแกรมไปเที่ยวบ่อยๆอย่าเว้นช่วงนานคุณอาบอกกำลังดูอยู่นะคะไม่แน่สิ้นเดือนนี้ไอ้ดูมันดูเราแต่มันเหนื่อยมันเหนื่อยค่ะคุณอาคะข้อต่อไปนะคะคือว่าแฟนขอร่วมประตูหลังเนี่ยเขาบอกว่าขอเปลี่ยนรสชาติเนี่ยแฟนคนที่มีเซ็กจัดมากเนี่ยอาทิตย์สี่ละห้าครั้งเนี่ยคือเราต้องมีการปรับตัวยังไงคะถ้ามันต้องดูอายุด้วยนะว่าถ้าสัก 4-5 ครั้งแล้วก็ร่วมประตูหลังอันนั้นมันก็ถือว่าคงจะน่าจะเป็นวัยที่ยังวัยรุ่นอยู่ยังเป็นวัยที่กำลัง 20-30 อะไรไม่เกินอย่างนั้นนะถ้าในกลุ่มนี้ในกลุ่มอายุตั้งแต่28-29 20ถึงไม่เกิน30เนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องเซ็กเนี่ยอาทิตย์ละ 4-5 ครั้งเนี่ยถือว่าปกติเพราะว่ากำลังเขาแล้วก็อายุเขาสมบูรณ์เต็มที่เขาสามารถทำได้บางคนบอกว่าอาทิตย์นึงไม่เคยเว้นเลยถ้าร่างกายเขาแข็งแรงอะไรเขาก็สามารถทำได้แต่ที่มันอยู่ที่ฝ่ายหญิงจะรับได้หรือไม่ได้อันนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นคู่นะเป็นคู่ผัวเมียกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จริงๆเนี่ยความรักใคร่ความชอบพอก็คิดดูดิกว่าจะได้กันกว่าจะรักกันเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่พอได้กันแล้วเนี่ยพอได้เสียกันแล้วเนี่ยเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ย
ไอ้สิ่งที่จะจันลงแล้วก็ทำให้ผัวเมียเนี่ยมีความรักใคร่ต่อกันมีความที่จะความสุขสมบูรณ์ต่อกันเนี่ยมันก็อยู่ที่ตรงเซ็กซ์เนี่ยตรงมีการร่วมเพศกันเนี่ยเป็นตัวเชื่อมอย่างน้อยสุดหนึ่งก็มันจะต้องมีลูกมีเต้าสองไอ้ความสนุกสนานไอ้ความที่มันเหมือนกับให้รางวัลกับไอ้ความเป็นผัวเมียกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้ที่บอกว่าอาทิตย์นึงห่างไปเหลือครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละผิดปกติคุณอาคะอย่างนี้ค่ะผิดปกติเนี่ยมันเข้ากับประเด็นของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาสวยคือแต่งงานกับผู้ชายมาแล้วเนี่ยตั้งแต่คืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อายุ15แล้วปัจจุบันนี้เขาอายุ25ผู้ชายอายุ32แต่ว่าประมาณ2เดือนเนี่ยหลังๆเนี่ยก็คือเขาไม่ได้มีอะไรกับภรรยาตัวเองเลยคือภรรยาเขาก็สงสัยว่าทำไมสามีไม่มีอารมณ์ทางเพศสงสัยเลยทั้งที่ตัวเองก็สวยตัวเองก็นั่นใช่ไหมมันได้หลายอย่างนะเราจะคิดไหมว่าถ้าเวลาเนี่ยเราไปเห็นคนขายข้าวมันไก่คิดไหมว่าเขาจะกินข้าวมันไก่เพราะเขาขายอยู่ทุกวันเขาสับไก่อยู่ทุกวันเนี่ยเขาเบื่อแล้วเขาไม่อยากจะกินเหมือนที่เขาบอกว่าทำผิดถ้วยเก่าใช่ไหมใช่ก็ไปเห็นไอ้ขายข้าวขาหมูเนี่ยมันน่ากินเพราะเขาไม่ได้กินเนี่ยทีนี้ไอ้คนขายข้าวขาหมูเนี่ยมันสับหมูทั้งวันเนี่ยมันก็เห็นข้าวมันไก่มันก็อยากจะกินข้าวมันไก่ฉันใดฉันนั้นคนเราถ้าอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยไอ้ความจืดชืดความมันเหมือนกับคุ้นเคยเดิมๆซ้ำๆก็ทำให้ไม่มีความรู้สึกที่อยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาแต่ก็จืดจืดไปแต่ไม่ใช่ว่าเขาหมดรักหรือว่าไม่หมดรักไม่หมดรักเพียงแต่ว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยมันเฉื่อยไปแต่ว่าไอ้การเฉื่อยตรงนี้นะเราก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคนอยู่ด้วยกันสัก10ปีเนี่ยพอสะกิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่ารู้แล้วคือจะขึ้นต้นยังไงลงท้ายยังไงจบยังไงมันจะเหมือนเดิมทีนี้มันก็ย้อนกลับไปหาว่าที่อยากรวบประตูหลังไอ้ประตูหลังนั่นแหละคือสวรรค์คือทางสวรรค์ทางใหม่ที่เขาค้นพบเขาอยากจะรู้จักอยากลองอยากลองถูกไหมล่ะมันเป็นอะไรที่ไอ้เรื่องเซ็กเนี่ยอะไรที่มันผิดไปจากไอ้ที่คุ้นเคยแล้วเนี่ยเขาอยากจะลองทั้งนั้นเห็นไหมว่าคนบางคนเนี่ยบางที่ที่เป็นข่าวใช่ไหมเคยร่วมกับสุนัขอย่างนี้เห็นไหมร่วมกับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้แล้วทำไมอ่ะมันคนละสายพันธุ์อ่ะแต่ทำไมเขาถึงมีเซ็กกันได้แต่กล้าพูดนะว่าถ้าเราจะพูดจริงๆเลยเราจะกล้าพูดนะว่าไอ้อารมณ์ของคนเราเนี่ยเคยสังเกตไหมค่ะพอเวลาเห็นหมาเนี่ยเขามีเซ็กกันเนี่ยคนที่เขาแอบดูหรือคนดูเนี่ยมันก็จะโดนจูงอารมณ์ตามหมาไปตามไอ้สุนัขไปเอานี่เรื่องจริงเหรอคะเพราะว่าอะไรพอมันดูแล้ว รู้ไงสื่อความหมายมันก็คือหมากำลังมีเซ็กกันแต่มีเซ็กปุ๊บเนี่ยตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนกับโดนจูงใจตัวเองให้จินตนาการและให้คิดไปเหมือนกันคุณอาคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผู้ชายที่ทำอะไรกับหมาอย่างเงี้ยหมามีสิทธิ์ท้องไหมไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามันเชื้อสเปิร์มมันคนละตัวอ๋อเพราะว่ามันคนละสายพันธุ์ไงมันจะไม่ข้ามกันแล้วที่เขาบอกว่านี่คนละสายพันธุ์นะถ้าเป็นมนุษย์แต่เป็นสายพันธุ์พี่น้องเดียวกันเครือญาติเดียวกันนะอันนั้นอันนั้นเด็กมีปัญหาอะไรไหมครับแน่นอนเพราะว่าไอ้ยีนมันไอ้ยีนของไอ้สายพันธุ์เดียวกันเนี่ยถ้ามันมาผสมกันเนี่ยมันโอกาสที่มันจะมีการต่อต้านมีการที่จะพัฒนาอะไรเนี่ยมันน้อยมันไม่เหมือนกับสองสายพันธุ์ที่อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในวงศาคณาญาติผู้ชายอีกคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในวงศาคณาญาติแล้วมาร่วมกันเนี่ยอันเนี้ยมันต่างคนต่างมียีนแล้วก็มีสายพันธุ์ที่จะพัฒนาตัวเองแข็งแรงแต่ถ้าส่วนมากแล้วคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าถ้าสัก100คู่เนี่ยมันก็อย่างน้อยต้องมี40ถึง45คู่เนี่ยที่จะมีปัญหาค่ะคุณอาคารแล้วอย่างนี้เนี่ยคือเมื่อกี้พูดประเด็นของสุนัขใช่ไหมคะคือว่าแล้วถ้า
ถ้าเป็นมนุษย์อะค่ะเป็นคนอะแต่งงานกับญาติพี่น้องกันเองอะคือญาติอะญาติที่สนิทเลยเงี้ยคือจะมีโอกาสไหมที่ลูกเกิดมาแล้วจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาแน่นอนไงก็ปัญหานี้เปอร์เซ็นต์มันสูงก็บอกแล้วไงว่ายีนมันสายพันธุ์ตัวเดียวกันเชื้อมันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันมันมาเข้ามาอยู่ด้วยกันถ้ามันคนละกรุ๊ปเนี่ยเข้ามาผสมกันเนี่ยมันจะต่อยอดได้มันจะสามารถที่จะพลิกแพงไอ้การสร้างภูมิต้านทานสร้างอะไรได้แต่ถ้าไอ้เป็นตัวสายพันธุ์ตัวยีนเดียวกันเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยถ้ามันสมมติว่ามันผิดปกติถ้ามันผิดปกติมันสายพันธุ์มันก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้มันมีแค่เปอร์เซ็นต์จะเป็นหรือว่ามันเป็นแน่นอนเปอร์เซ็นต์เป็นเยอะเปอร์เซ็นต์เป็นเยอะแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่เป็นก็มีแต่ว่ามันเสี่ยงทำไมล่ะแล้วทีนี้เขาคนโบราณก็ถือว่าไอ้พี่น้องกันมาได้กันอะไรกันอย่างเงี้ยเขาถือค่ะคุณอาคะเมื่อกี้อ่าน SMS นะคะคือว่าอยากมีอะไรกับแม่ตัวเองผิดปกติไหมโอ้โหอันนี้ถ้าฮิตเลอร์อยู่นะถ้าฮิตเลอร์อยู่นะเขาสั่งยิงเป้าแล้วค่อนข้างที่จะผิดปกติแล้วนะคะมนุษย์เนี่ยบางทีนะเราต้องคิดนะว่าในส่วนจริงๆเลยเนี่ยนะคนเนี่ยมันเป็นสัตว์โลกอันประเสริฐเนี่ยมันจะต้องมีจิตสำนึกอันนั้นคือแม่บังเกิดเกล้านะคลอดเรามากับของสิ่งนั้นเลยเนี่ยแล้วเรายังจะมีพฤติกรรมแบบนั้นมันไม่ใช่มนุษย์แล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาโตมาแล้วเขาอยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นแบบว่าพ่อกับแม่ทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนคือมีส่วนแต่ว่ามันก็ไม่สมควรอ่ะในความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสุดๆแล้วเนี่ยมันไม่สมควรที่จะต้องมาทำพฤติกรรมอย่างนี้เลยรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นแค่คิดก็ผิดแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ไงมันบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ยังมีปู่ย่าตาทวดสั่งสอนอบรมมาอีกมันมีเยอะแยะไปหมดเราไม่ใช่คนที่ไร้วัฒนธรรมไร้ประเพณีที่เราจะทำอะไรก็ได้แน่นอนก็เราถือว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราตอบ SMS เนี่ยมา 2-3 SMS ก็ถือว่ามันยาวพอสมควรแล้วนะครับเวลาก็กระชั้นเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งนะครับอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าเราเป็นห่วงเป็นใยท่านสุภาพบุรุษนะครับเพราะทุกวันนี้ปัญหาเรื่องนะครับสุขภาพเรื่องพลังทางเพศผู้ชายเราเป็นมากที่สุดเลยเป็นมากเพราะอะไรครับเพราะว่า 1. มุ่งมั่นกับการงาน 2. ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย 3. นะครับเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่กอฮอลอะไรต่างๆสะสมมึงเข้าไปนอนก็ไม่พอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ร่างกายท่านเนี่ยเปรี้ยเพรียอ่อนแรงแล้วแน่นอนครับพลังทางเพศมันจะขึ้นได้ยังไงเมื่อพลังทางเพศขึ้นไม่ได้ท่านต้องรู้ตัวแล้วครับว่าร่างกายภายในของท่านในอ่อนแอทีนี้อ่อนแอปุ๊บจะทำอย่างไรล่ะครับมันก็ต้องมีสิ่งที่เสริมเติมบำรุงให้กำลังภายในของท่านเนี่ยได้เต็มถ้าสุขภาพสมบูรณ์เต็มทุกอย่างแน่นอนพลังทางเพศท่านก็แข็งแรงแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะคิดอะไรก็ได้สิ่งที่จะผมจะแนะนำเช่นนี้ครับMAC1 นี่แหละครับนะครับเป็นอาหารเสริมอุปกรณ์เสริมสำหรับให้เพศชายเนี่ยมีพลังมีความสมบูรณ์ในร่างกายเนี่ยได้เต็มที่คืนละ 1-2 เม็ดนะครับเติมไปเรื่อยๆครับเติมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าร่างกายท่านจะเติมให้เต็มปกติแล้วเนี่ยร่างกายท่านเนี่ยมันเหมือนกับมีพลังอยู่50เท่านั้นเองแล้วก็เสียหายไป50 MAC1 นี่แหละครับจะเติมให้อีก 50% ของท่านให้เต็มเมื่อเติมเต็มแล้วท่านก็จะมีพลังอารมณ์ที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นมาอย่างชนิดที่ว่าท่านจะแปลกใจกับตัวเองเลยแน่นอนแล้วครับ MAC1 นี่นะครับถ้าสนใจนะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรครับค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0899347711089-934-7755ค่ะครับเบอร์โทรโชว์อยู่ที่ด้านหลังที่หน้าจอนี่แหละครับนะครับท่านโทรสั่งซื้อไปได้เลยยืนยันเลยครับว่า MAC1 เนี่ยครับสามารถจะฟื้นฟูสมรรถภาพเรือนร่างแล้วก็อวัยวะเพศของท่าน
ให้ฟื้นกลับคืนมาได้อย่าไปห่วงอย่าไปพะวงเลยครับเมื่อมี MAC 1นี่นะครับทำให้ท่านกลับคืนเป็นชายชาตรีอย่างแน่นอนแล้วครับครับคงต้องพักอีกสักคู่หนึ่งแล้วล่ะครับBut they fought with me.